ตอนนี้งานเอเปกก็เริ่มมาเรียกได้ว่าครึ่งทางแล้วมีคนบอกว่าภาพลักษณ์ประเทศเนี่ยดีจริงแต่อาจจะส่งไปไม่ถึงตัวของผู้จัดงานอันนี้อาจารย์มองว่ามันส่งผลมากไหมคะในแง่ของภาพลักษณ์ค่ะคิดว่าการที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเพราะว่านานๆก็จะมีการจัดประชุมเอเปกทีนึงแล้วก็สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราเก่งในเรื่องการเป็นเจ้าภาพนะคะเรื่องการบริการของเราเนี่ยก็คงไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่ได้ใช้คำว่าดีที่สุดนะคะเพราะว่าคำที่สุดเนี่ยไม่ควรใช้มันไม่มีใครที่สุดนะคะอาหารก็ดีมีบริการนวดเห็นบอกว่านักข่าวลงทะเบียนกันเป็นพันๆคนแน่นอนล่ะอันนั้นก็คือบริการของไทยนะคะแต่เห็นด้วยกับการประเมินเมื่อสักครู่ที่บอกว่าภาพพจน์ของเราในสายตาผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยคงเป็นบวกนะคะแต่ไอออร่าอันนี้มันไม่น่าจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญนะคะไปยังพลเอกประยุทธ์นะคะหรือแม้แต่รัฐบาลเองคือถ้าจะเป็นภาพรวมนะคะในสายตาของชาวโลกเนี่ยก็เป็นด้านหนึ่งนะคะแต่ในมุมของประชาชนเองเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะที่ไม่ได้ทำให้คนไทยรู้สึกว่าเออเราเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานใหญ่ครั้งนี้คือไม่ต้องถามว่าเราได้อะไรล่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการประเมินว่าจะได้อะไรเนี่ยถ้าดูตามโครงการของเอเปกนะคะแล้วก็ของเป้าหมายของประเทศไทยเนี่ยนะคะคือการทำสนธิสัญญาหรือว่าข้อตกลงนะคะBank of Seoul ใช่ไหมคะซึ่งถ้าจะผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นมาจริงๆอ่ะคงสำเร็จแหละเพราะถ้าไม่สำเร็จที่คงหน้าแตกกันซึ่งต่างประเทศคงไม่เปิดให้เป็นแบบนั้นแต่ว่าผลของมันเนี่ยก็คงจะต้องรอไปสักระยะหนึ่งกว่าโครงการเหล่านี้แนวทางเหล่านี้จะสำเร็จผลได้ดังนั้นในแง่ของการถ่ายโอนความสำเร็จทางการเมืองนะคะมาสู่พลเอกประยุทธ์เองเนี่ยคิดว่าถ้าจะมีบ้างก็ไม่ได้มีนัยสำคัญหรือถ้าจะเป็นด้านลบบ้างอย่างเช่นปิดถนนปิดโรงเรียนปิดโรงพยาบาลปิดสถานที่ราชการซึ่งทำให้คนจำนวนหนึ่งเดือดร้อนเนี่ยก็เป็นด้านลบที่ไม่ได้มีนัยสำคัญมากค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือพลอยเนี่ยอยู่ในแวดวงข่าวการเมืองมาใช่ไหมคะแล้วจังหวะเอเปกเนี่ยเป็นจังหวะที่นักข่าวการเมืองรวมถึงนักการเมืองบางคนนะพยายามชี้ให้จับตาดูถ้าเกิดว่าในยะในการเรียกคะแนนมันไม่ได้พุ่งอย่างมีนัยสำคัญขนาดนั้นมันมีนัยอื่นไหมคะที่เราจะตีความจากการที่เวลาคนถามว่าเอ๊ะสรุปแล้วเรื่องนี้เนี่ยจะเคลียร์ได้ไหมจะเป็นยังไงต่อไปแล้วทุกคนเนี่ยก็ตอบไปให้ดูหลังเอเปกมันมีนัยยะอื่นอีกไหมคะมันเหมือนเป็นช่วงของการพักรบนะคะแล้วให้แต่ละคนเนี่ยถ้าจะดีลกันเจรจาต่อรองกันเนี่ยก็ให้ทำเงียบๆนะจังหวะนี้ก็เหมือนกับว่าคุณเล่นกันอยู่หลังฉากอย่าเพิ่งออกโรงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ก็บอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งพูดเรื่องการเมืองถามใครให้บอกรอหลังเอเปกเพราะแน่นอนว่าหมุดหมายสำคัญนะคะที่เราจะต้องดูหลังเอเปกเนี่ยมี2ประการประการแรกเลยก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะว่าด้วยการเลือกตั้ง1นะคะกับว่าด้วยเรื่องพรรคการเมือง2เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าอย่างไรนะคะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเองก็คงจะรอหลังเอเปกแหละนะคะอันนี้เป็นบทหมายสำคัญประการที่1เลยนะคะว่าถ้าเกิดพระราชบัญญัติทั้งคู่ออกมาอย่างเรียบร้อยนะคะเราก็จะมั่นใจได้ 100% ล่ะว่าจะมีการเลือกตั้งแน่ไม่เกิน7พฤษภาคมนะคะกฎหมายประการที่2เนี่ยก็คือสัมพันธ์กับพลเอกประยุทธ์เองซึ่งพลเอกประยุทธ์ยังไม่อยากคิดตอนนี้ก็คือ1นะคะการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ด้านแรกก็คือจะปรับครม.ไหมจะยุบสภาหรือเปล่าจะยุบสภาเมื่อไหร่นะคะคือถ้าเราเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ปรับครม.เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณว่าการยุบสภาที่หลายคนมองว่าอาจจะปลายธันวาหรือต้นมกราเนี่ยอาจจะยาวไปกว่านั้นอาจจะกลายเป็นกุมภาหรืออีกทางหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คืออยู่จนครบวาระ23มีนาคมก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็คือด้านที่1ซึ่งจะกระทบกับคนทั่วไปด้านที่2เองซึ่งส่งผลกับพลเอกประยุทธ์โดยตรงก็คือจะพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเลือกอย่างไรกับอนาคตทางการเมืองของตัวเองนะคะจะลงจากหลังเสือไหมจะประกาศหรือเปล่าหรือจะสู้ต่อเนี่ยจะอยู่กับวงดนตรีเดิมคือพลังประชารัฐ
นะคะหรือจะย้ายไปเป็นนักร้องนำวงใหม่คือรวมไทยสร้างชาตินะคะดังนั้นไม่ว่าจะตัดสินใจทางใดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการต่อสู้ทางการเมืองในอนาคตแน่ๆแล้วพลเอกประยุทธ์ซึ่งในแง่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนเดียวที่จะเป็นคนกำหนดว่ายุบสภาไหมปรับครม.ไหมจะไปอยู่กับใครเนี่ยก็ท่านก็คงไม่มีเวลาอยากจะตอบนักข่าวตอนนี้นะคะก็รอเอเปกอันนั้นคือเป็นเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดค่ะค่ะค่ะเสริมจากที่อาจารย์พูดนะคะจริงๆแล้วจังหวะนี้เนี่ยดูเหมือนข่าวการเมืองเงียบๆก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเหมือนข่าวแทรกๆของการเมืองที่ดูเป็นข่าวเล็กๆแทรกตามเอเปกอย่างนี้เนี่ยนะคะอย่างเช่นกรณีหมอตีเนาะคุณสาธิตปิตุเตชะออกมาตอบให้สัมภาษณ์ว่าคุณอนุทินเคยชวนไปบ้างหรือเปล่าการปรากฏตัวของคุณอภิสิทธิ์ในการร่วมโต๊ะกับคุณอนุทินอันนี้ก็มีการพูดคุยกันไปต่างๆนานานะคะหรือแม้กระทั่งตัวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองเนี่ยก่อนที่จะไปลุยเอเปกก่อนที่จะไปกัมพูชาเซ็นตั้งคุณไตรรงค์เนาะซึ่งเป็นอดีตคนของประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นผู้ช่วยนะคะอันนี้คนก็มองว่ามันเกี่ยวอะไรกับรวมไทยสร้างชาติไหมหมายความว่าหลังเอเปกเนี่ยจะดีลกันนัวเลยไหมคะเราจะเห็นภาพแบบนั้นไหมคะจะเริ่มเปิดตัวหรือยังการดีลระหว่างพรรคการเมืองแล้วก็การย้ายมุ้งแล้วย้ายพรรคของสสเนี่ยจะชัดเจนขึ้นพูดง่ายๆว่าดนตรีปีกลองมานะคะเราจะเห็นการฟ้อนการช้อนตัวสสเนี่ยเยอะขึ้นแน่ๆนะคะแต่ประเด็นหลักเนี่ยอยู่ที่ว่าพลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจออกจากพลังประชารัฐไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าซึ่งประเด็นนี้เนี่ยยังคิดว่าพลเอกประยุทธ์มีเวลาที่จะตัดสินใจนะคะยังไม่จำเป็นต้องรีบคือใจจริงคงจะมีบุตรหมายในใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ต้องรีบก็ได้นะคะทีนี้ตัวเกณฑ์ที่สำคัญเนี่ยจริงๆแล้วมองว่ามันจะถึงวันที่ประมาณนะคะประมาณวันที่7กุมภานะคะที่ถ้ายังไม่มีการยุบสภาหรือยังไม่มีการปรับครม.เนี่ยก่อนวันที่7ประมาณก่อนวันที่7กุมภาเนี่ยเราจะเห็นการย้ายพรรคอย่างอุ่นหนาฝาข้างที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรานับว่าจะมีการเลือกตั้งนะคะวันที่ไม่เกินวันที่7ค่ะไม่เกินวันที่7พฤษภาคมตามที่กกต.กำหนดเนี่ยนะคะแล้วถ้าเกิดนั่นหมายความว่ารัฐบาลอยู่ครบวาระเมื่อรัฐบาลอยู่ครบวาระเนี่ยสสต้องสังกัดพรรค90วันดังนั้นนับย้อน90วันหลังจากวันที่7พฤษภาคมเนี่ยมันตกประมาณวันที่7กุมภาอันนี้โดยประมาณนะคะไม่ได้บวกลบวันไหนมี30 31วันอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราคิดว่าสสย้ายพรรคกันเยอะซึ่งแน่นอนจะเกิดย้ายพรรคกันเยอะแต่เกิดพลเอกประยุทธ์เล่นพลิกเกมไม่ยุบสภาก่อนคืออยู่ครบวาระเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกพรรค90วันใช่ไหมคะดังนั้นสสจะไม่รอละจะต้องย้ายพรรคกันก่อน7กุมภานะคะตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดทีนี้ถ้าเกิดสมมุติสสย้ายพรรคกันก่อนเนี่ยหมายความว่าสมาชิกภาพของการเป็นสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะหมดลงไปด้วยตรงนี้มันจะเป็นตัวบีบถ้าสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อยากยุบสภาอยากจะอยู่ให้ครบแต่ถ้าเกิดย้ายกันเยอะเท่ากับว่าสสในสภาเนี่ยจะลดจำนวนลงนะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นแรงบีบที่ทำให้ในที่สุดก็ต้องยุบสภาก่อนนะคะนี่เป็นกลไกหนึ่งที่จะตามมาทีนี้ประเด็นว่าพลเอกประยุทธ์จะย้ายไปรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าเนี่ยนะคะตอนนี้แน่นอนนะคะว่ากระแสมันมาแรงมากนะคะเหมือนกับที่เราคุยกันนอกหลังไมค์นะคะแล้วพลอยบอกว่ากลุ่มเสนาพงศ์นะคะตอนนี้วันนี้ทำท่าจะบอกว่าจะลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แต่ปรากฏพรรคปิดตามข่าวนี้อยู่เหมือนกันนะคะค่ะหรือว่านักการเมืองท้องถิ่นในภาคใต้นะคะที่จะย้ายไปรวมไทยสร้างชาติก็คิดว่าเป็นไปได้สูงนะคะประเด็นที่น่าจะพิจารณาคือตรงนี้ค่ะว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้พลเอกประยุทธ์จะย้ายไปรวมไทยสร้างชาตินะคะตอนนี้เนี่ยมันถ้าเราดูตามอะไรคะเบาะแสหรือการให้สัมภาษณ์นะคะความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยโดยส่วนตัวมองแบบนี้มาตลอดว่าสองคนยังไม่ได้ทะเลาะกันแต่ดนตรีจังหวะที่เขาเล่นเนี่ยมันเล่นจนคนละทำนองละนะคะบางคนคนนึงอาจจะเล่นแบบเพลงป๊อปนะคะอีกคนนึงอาจจะอยากเป็นแบบหนังตะลุงหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นวงท้องถิ่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็เลยเหมือนกับ
จะอยู่ร่วมวงกันไม่ได้นะคะประเด็นหลักๆเลยก็คือว่าทางพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้มีความมั่นใจให้พลเอกประยุทธ์ว่าจะสามารถเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นหนึ่งเดียวในฐานะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะดังนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เลยต้องหาพรรคใหม่ตรงนี้มันเป็นสัญญาณที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์สู้ทางการเมืองต่อต้องบอกแบบนี้นะคะเป็นสัญญาณว่าสู้ทางการเมืองต่อแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดถึงว่าสู้ทางการเมืองแล้วจะสู้ภายใต้พลังประชารัฐไหมก็คงจะยากเพราะพลังประชารัฐไม่ได้ให้ความมั่นใจใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องหาที่ใหม่ก็คือไทยรักษาชาติรวมไทยสร้างชาติขอโทษทีทีนี้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์นะคะรวมไทยสร้างชาติตอนนี้ที่เหมือนจะเนื้อหอมมากนะคะก็ต้องบอกว่าความเนื้อหอมของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมาจากความเป็นไปได้ที่พลเอกประยุทธ์จะย้ายมาแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์เกิดไม่ย้ายมาปุ๊บเนี่ยรวมไทยสร้างชาติจะเหลืออะไรอันนี้เป็นคำถามหลักนะคะคำถามแรกที่เราคิดว่าเรามองเรื่องนี้เราต้องถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ย้ายมารวมไทยสร้างชาติจะเหลืออะไรที่บอกว่าจะส่วนหนึ่งที่จะย้ายตามมาก็คือส.ส.ภาคใต้ของพลังประชารัฐที่ประเมินกันว่าได้รับเลือกตั้งเพราะว่ากระแสของพลเอกประยุทธ์นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือประชาธิปัตย์เดิมนะคะตอนนี้ก็มาแล้วหลายคนแหละนะคะแล้วก็อาจจะมีกลุ่มที่จะไปดึงมาจากที่อื่นแต่ต้องบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่จะย้ายออกมาไม่ว่าจากรวมไทยสร้างชาติหรือพรรคอื่นๆก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมค่ะหรือพูดง่ายๆว่าไม่ได้เป็นดาวที่มีแสงในตัวเองนะคะอันนี้เป็นข้อมูลใหม่เพราะว่าตอนที่คุยกันกับอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยค่ะขออนุญาตนะคะพอรีเฟอร์ไปถึงสัมภาษณ์อื่นๆเนาะแล้วเราเคยพูดกันว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นหลายคนที่ตบเท้าเข้าร่วมกับรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เองที่พอพลอยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ศิริพันธ์แล้วเนี่ยพอมาประเมินมาพบว่าคนที่ตบเท้าเข้ากับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมค่ะดังนั้นเนี่ยจึงไม่ง่ายที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะได้ที่นั่งหรือเปล่านะคะทีนี้โจทย์สำคัญที่สุดเลยในกรณีนี้เนี่ยก็คือถ้าพรรคนี้จะมีความหมายทางการเมืองหรือมีนัยยะทางสำคัญทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้าพรรคนี้จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า25เสียงถูกไหมคะ 5% ไม่อย่างนั้นเนี่ยการย้ายมาของพลเอกประยุทธ์ก็จะไม่สำเร็จผลน่ะก็พูดง่ายๆว่าถือว่าล้มเหลวนะคะเป็นภารกิจที่ล้มเหลวดังนั้นต้องมาประเมินว่าจะได้ไหม 25% นะคะทีนี้ก็ต้องถามว่าพลเอกประยุทธ์คำถามอีกคำถามหนึ่งที่จะต้องที่เราทุกคนจะต้องถามก็คือว่าเราก็รู้ว่าเรตติ้งพลเอกประยุทธ์เนี่ยตกต่ำมาตลอดนะคะถ้าพอประเมินกันได้ตอนเลือกตั้งปี62เนี่ยคะแนนนิยมหรือ popularity เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 30% ตอนนี้จากโพลสำนักต่างๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-15%อันนี้คือคำถามใหญ่ว่าทำไมพรรคจะต้องตั้งขึ้นมารองรับตัวแสดงทางการเมืองที่มีคะแนนนิยมตกต่ำลงลองคิดดูนะคะอย่างกรณีโจไบเดนเนี่ยคะแนนนิยมเนี่ยตกลงมาประมาณ 30-40% ซึ่งก็ไม่น้อยเนี่ยสังคมอเมริกันแบบโอ๊ยตายแล้วเราจะแพ้เลือกตั้งนั่นนี่นู่นแต่สำหรับพลเอกประยุทธ์ซึ่งคะแนนนิยมแค่ประมาณ 15% เนี่ยนะคะทุกคนกำลังบอกโอ้อันนี้คือหน้าล้นจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้คือคำถามใหญ่ว่าสังคมไทยกำลังสิ้นหวังหรือไม่มีตัวเลือกในคนที่จะมาเป็นผู้นำนะคะ leadership เนี่ยมันขาดแคลนขนาดนั้นเลยใช่ไหมนะนี่คือคำถามแรกแต่คำถามที่สองถ้าเราประเมินจากความเป็นจริงก็คือก็ใช่นะคะแสดงว่าฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยกำลังขาดแคลนชนชั้นนำคือเหมือนผู้นำทางการเมืองนะคะในแง่หนึ่งก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะมันก็คือความอหังการและมั่นใจมากว่าคะแนนนิยมแค่ 15% สามารถจะทำให้รวมพลเอกประยุทธ์แล้วก็รวมไทยสร้างชาติสามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้อันนี้คือมันเรื่องจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ผิดปกติในระบบการเมืองในระบบประชาธิปไตยนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถึงแม้คะแนนตกต่ำมากที่มากลงมาแล้วของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะ 15% สมมติให้แม็กซ์เท่าที่โพลสำนักต่างๆสำรวจมาปรากฏว่า 15% เนี่ยเป็นคะแนนนิยมที่สูงที่สุดในบรรดา
ผู้นำทางการเมืองของฝั่งอนุรักษ์นิยมนะคะทีนี้รวมไทยสร้างชาติอย่างที่ประเมินถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์คะแนนบัญชีรายชื่อจะได้ไหมได้ยากมากเพราะว่าพรรคไม่มีบิ๊กเนมทางการเมืองนะคะคุณพีรพันธ์เอาให้เอาคุณไตรรงค์มาคนรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักละนะคะแล้วคุณไตรรงค์นี้ก็เข้าใจว่าอาจจะต้องเผชิญกับคดีที่ปปช.กำลังจะฟ้องนะคะเรื่องมันสับหลังอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นพลเอกประยุทธ์การมาของพลเอกประยุทธ์อาจจะมาพร้อมกับคะแนนบัญชีรายชื่อประมาณเนี่ย 10-15% นะคะซึ่งก็จะทำให้รวมไทยสร้างชาติได้ฐานตรงนี้นะคะส่วนคะแนนส.ส.เขตเนี่ยนะคะเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์อาจจะได้บ้างนะคะมาจากสสใต้ของรวมไทยสร้างชาติบางส่วนแต่ก็คงไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าหลายคนประเมินว่าได้เพราะกระแสพลเอกประยุทธ์แต่นอกจากกระแสพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยสิ่งที่พลังประชารัฐมีในตอนปี62เนี่ยคือกลไกอำนาจรัฐองค์คาพยพของอำนาจรัฐซึ่งทำงานอย่างเข้มข้นมากนะคะทั้งก่อนและวันเลือกตั้งอันนี้ต้องบอกแบบนี้ทีนี้ที่พลเอกประยุทธ์มาพลังประชาามาออกจากพลังประชารัฐเนี่ยถามว่ารวมไทยสร้างชาติเป็นใครเป็นคนใครเป็นเจ้าของหรือใครเป็นคนมีอำนาจในการควบคุมกลไกอำนาจรัฐนั้นก็จะถูกแบ่งนะคะเพราะว่าพลังประชารัฐก็ส่งรวมไทยสร้างชาติก็ส่งดังนั้นตรงนี้เนี่ยส.ส.เขตจะชนะหรือไม่นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับพลังในการดึงส.ส.เข้าร่วมแหละนะคะแล้วจะต้องเป็นส.ส.ที่เป็นเจ้าของพื้นที่หรือได้ทำงานในพื้นที่เดิมด้วยเมื่อกี้ที่บอกค่ะนะคะโอเคนักการเมืองท้องถิ่นถ้าคุณทำงานในพื้นที่ในช่วงโควิดในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงน้ำท่วมภัยแล้งโอเคคุณก็อาจจะมีโอกาสได้นะคะแต่ว่าก็คงไม่ได้ทุกคนหมุดหมายที่สำคัญก็คือ25ที่นั่งนะคะถ้าไม่ได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ล้มเหลวนะคะส่วนพลังประชารัฐในแง่หนึ่งเนี่ยการไม่เสนอพลเอกประยุทธ์อาจจะทำให้พลังประชารัฐมีความคล่องตัวมากขึ้นที่จะไปร่วมกับพรรคใดก็ได้เพราะการเลือกตั้งครั้งหน้าสมมุติว่ามองฟันธงแน่ๆนะเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งอันนี้คงไม่แปลกใจทุกคนก็คิดแบบนั้นนะคะแกนนำในการจัดรัฐบาลส่วนฝั่งอนุรักษนิยมหรือฝั่งร่วมรัฐบาลตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติก็คือภูมิใจไทยที่จะเป็นแกนนำนะคะถ้าเกิดเป็นพลังประชารัฐขึ้นมาพลังประชารัฐเนี่ยโดยที่ไม่มีพลเอกประยุทธ์ก็สามารถร่วมกับเพื่อไทยก็ได้ร่วมกับรวมไทยสร้างชาติและภูมิใจไทยก็ได้ในแง่นี้เนี่ยพลังประชารัฐถึงเราอาจจะไม่ค่อยเห็นความอะไรอวรนะที่มีต่อพลเอกประยุทธ์เท่าไหร่เพราะว่าจะทำให้โอกาสในการร่วมรัฐบาลมีความเป็นไปได้สูงWorkpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้